ฟู้ดแพลเน็ตร่วมกับทีมงานป้าสังแง่สอนเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชิมหมดชามสนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch จักรยาน LA Bicycle สตาร์มานใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปแบบเดียวหมดแหละยังเหลือน้ำอยู่ยังเหลือน้ำอยู่น้ำซุปกลมๆเนื้อปลาสดใหม่ข้าวร่วนเป็นเม็ดนุ่มละลายในปากอร่อยมากๆเลยอ้าวคุณผู้ชมมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมไตรโมปัทมาพรช่องงามค่ะแล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชิมหมดชามและที่แตงโมเพิ่งชิมกันหมดชามแบบเทชามเมื่อสักครู่นี้ก็คือข้าวต้มปลาสามแสนค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านเด่นร้านดังมานานแล้วด้วยนะคะตอนนี้ได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะตามแตงโมไปชิมหรือยังเอ่ยถ้าอยากตามไปแล้วเราไปกันเลยค่ะว่าทำไมถึงมีคนติดอกติดใจกันเยอะมากมายเหลือเกินตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมตามแตงโมเลยสวัสดีค่ะแตงโมจากรายการชิมหมดชามค่ะพี่คือพี่จุ้ยพี่จุ้ยเป็นอะไรของที่นี่คะเป็นเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของร้านที่นี่จะบอสใหญ่แล้วคุณผู้ชมค่ะสำหรับพี่จุ้ยนะคะร้านนี้คือร้านข้าวต้มปลาสามแสนค่ะนะคะพี่จุ้ยขาถามนิดนึงค่ะว่าเปิดร้านมาเนี่ยกี่ปีแล้วเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะเปิดมากว่า60ปีแล้วค่ะกว่า60ปีร้านนี้อยู่60ปีแล้วเหรอคะสมัยเอาตรงอาม่าได้นำสูตรมาจากเมืองจีนเองแล้วมาเปิดที่นี่เป็นเจ้าต้นตำรับแห่งแรกและแห่งเดียวค่ะแห่งเดียวดังนั้นถ้าจะโมเดิร์นไปที่อื่นแล้วเขียนข้าวต้มปลาสามแสนไม่มีค่ะไม่มีสาขาค่ะนะคะเปิดมากว่า60ปีแล้วแล้วก็เป็นต้นตำรับมาจากเมืองจีนด้วยนะคะแล้วเมนูแรกที่ตั้งแต่เปิดร้านมาเลยเมนูแรกคือเมนูอะไรคะเมนูแรกที่เปิดคือข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาค่ะนะคะถึงได้ชื่อร้านว่าข้าวต้มปลาสามแสนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเมนูที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาแล้วก็สั่งเยอะเป็นพิเศษอร่อยเป็นพิเศษเลยเป็นเมนูอะไรคะพี่จุ้ยต้มยำหัวปลาหม้อไฟค่ะต้มยำหัวปลาหม้อไฟค่ะโอ้โหสุดเด็ดเคล็ดลับเลยเคล็ดลับเลยนะคะแล้วมีเมนูอะไรคะที่บอกว่าสั่งเยอะๆเลยก็ยำปลายำปลายำแมงกะพรุนยำแมงกะพรุนก็มีค่ะโอ้โหแล้วมีอะไรอีกคะอีกอันนึงก็คือยำหอยนางรมยำหอยนางรมใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องหนีไม่พ้นนะคะข้าวต้มปลาอย่างแน่นอนนะคะจะช้าอยู่ใหญ่ค่ะพี่ช่วยคะ
เดี๋ยวแตงโมนะคะเนื่องจากวันนี้ค่ะสัญญาคุณผู้ชมแล้วว่าจะพาคุณผู้ชมค่ะมาย้อนรอยความอร่อยเราจะต้องขออนุญาตค่ะเข้าไปถึงหน้าเตาเลยพี่จุ้ยแต่งตัวสวยแบบนี้จะปรุงให้แตงโมดูไหวแล้วกันเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่จุ้ยไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองนะคะเดี๋ยวใครจะเป็นคนทำคะคุณแม่ทำค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่อคุณแม่คุณแม่ยิ้มค่ะคุณแม่ยิ้มโหต้องใจดีแน่ๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ยิ้มนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะล้วงลึกนะคะถึงเคล็ดลับความอร่อยของร้านข้าวต้มปลา3แสนคุณผู้ชมค่ะว่าทำไมก็ถึงขายมาได้ถึง60ปีนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องบอกว่าเหนียวแน่นหนึบตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาแม่ยิ้มกันดีกว่าได้ค่ะพี่ช่วยขาสวยๆแค่นี้แม่ยิ้มหรือเปล่าคะใช่ค่ะแม่ยิ้มแม่ยิ้มเหรอคะแม่ยิ้มสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องมาขออนุญาตล้วงเคล็ดลับจากแม่ยิ้มเลยนะพี่ช่วยเนาะโอเคค่ะไปๆเราเข้าไปหาแม่ยิ้มกันไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแตงโมก็บุกมาที่หน้าเตาของร้านข้าวต้มปลาสามเศษกันแล้วเราได้ทำการตีสีกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วเนาะแม่ยิ้มเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่ร้านนี้ว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรแล้วทำไมน้ำซุปเขาถึงอร่อยโดนใจหลายๆคนเนี่ยค่ะแม่ยิ้มคะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเรามีส่วนผสมของอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยอันนี้มีปลานะอะไรก็มีปลามีปลาก็จะเป็นปลากระพงปลากระพงนะคะที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหใช้ประมาณแบบ20กว่าโล30กว่าโลก็มีนะคะบางวันใช้ถึง 2-3 ตัวก็มีคุณผู้ชมคะแล้วปลากระพงค่ะแล้วมีอะไรอีกคะแม่โชว์เลยโชว์เลยมีกุ้งค่ะมีกุ้งนะคะมีกุ้งโอ้โหคุณผู้ชมคะกุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะคะกุ้งตัวใหญ่มากจริงๆนะคะกุ้งตัวว่าร่มเทิมเลยสำหรับร้านข้าวต้มปลาสามเสนค่ะอ่ะกุ้งเสร็จแล้วต่อมาค่ะแม่ปลาหมึกค่ะเป็นปลาหมึกนะคะคุณผู้ชมปลาหมึกก็สดๆนะคะเนื้อชิ้นใหญ่ๆกันเลยค่ะนี่ก็คือปลาหมึกนะคะแล้วก็นี่มีกระเพาะปลากระเพาะปลาเหรอคะโอ้โหปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่กระเพาะปลาที่ตามร้านกระเพาะปลานะคะแม่อันนี้จะเป็นกระเพาะปลาแบบสดมันจะสดนะเราจะใช้กระเพาะปลาสดกันคุณผู้ชมค่ะอร่อยมาด้านนี้ค่ะหัวปลาหัวปลาหม้อไฟโอ้โหนะคะหัวปลานี่แบบหัวใหญ่มากๆเลยคุณผู้ชมคะปลาเก๋าหัวปลาเก๋าค่ะมันชิโก้ใช่ไหมคะชิโก้เลยนะคะหัวปลาเก๋านะคะแล้วก็ด้านนี้เลยนะคะมีหอยนางรมหอยนางรมค่ะคุณผู้ชมแล้วหอยนางรมเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวบึ้มล่มเลยตัวใหญ่มากนะคะแต่ที่แตงโมสงสัยค่ะแม่นี่มันคืออะไรคะงงมากเลยค่ะนี่ไข่ปลาไข่ปลาคุณผู้ชมคะดูสิคะว่าไข่ปลาเนี่ยใหญ่มากเพราะว่ามันตัวใหญ่มากจริงๆนะคะนี่คือไข่ปลากระพงนะคะสุดท้ายหัวปลาก็หัวปลาเหมือนกันหัวปลาจะทำเป็นต้มยำตอนนี้จะทำเป็นต้มยำนะคะสำหรับหัวปลานะคะแล้วก็ด้านนี้แอบเห็นแม่นี่อะไรคะแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนมีแมงกะพรุนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสูตรเด็ดเคล็ดลับกับแม่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ายังไงว่าน้ำซุปที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วแม่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยช้อนฟองช้อนฟองช้อนทำไมคะแม่ทำไมไม่ปล่อยให้น้ำแกงมันใสอ๋อให้น้ำแกงใสแล้วเคล็ดลับของการทำน้ำแกงแม่คะเราใส่อะไรลงไปน้ำแกงมั้งคะเนี่ยกระดูกหมูมีกระดูกหมูนะคะแล้วใส่อื่นไหมซีอิ๊วน้ำปลาไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยค่ะผงชูรสล่ะไม่ใส่ค่ะยิ่งไม่ใส่เลยนะคะหวานพอปลากระดูกหมูหวานพอกระดูกหมูแล้วอย่างข้าวต้มนะคะถามนิดนึงข้าวต้มใช้เป็นข้าวอะไรคะแม่สาวให้ค่ะข้าวสาวให้สูตรเด็ดเคล็ดลับที่เรามาล้วงกันลึกถึงหน้าเตาเลยนะคะ